น้ำตาแตกเวฟวีรพลคว้าเหรียญโอลิมปิกเตรียมเดินสายแก้บนข่าวด่วนวันที่9สิงหาคม2567 8นาฬิกา51นาทีลุ้นใจขาดพ่อแม่เวฟวีรพลวิชุมานักยกน้ำหนักทีมชาติไทยน้ำตาแตกหลังลูกพลิกนรกคว้าเหรียญโอลิมปิกเตรียมเดินสายแก้บนเชื่อบารมีหลวงปู่สิงห์ช่วยวันที่9สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บ้านเกิดของเวฟนายวีรพลวิชุมานักกีฬายกน้ำหนักโอลิมปิกเลขที่32หมู่6บอแก่นเมธีตำบลกุดหวายอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ซึ่งได้มีการตั้งจอโปรเจคเตอร์ที่หน้าบ้านเพื่อให้ญาติพี่น้องและชาวบ้านได้มาร่วมลุ้นเชียร์ส่งกำลังใจให้กับนายวีรพลคว้าเหรียญโอลิมปิกโดยมีนายนินและนางจันทราวิชุมาพ่อกับแม่ลุ้นลูกชายอย่างใจจดจ่ออยู่หน้าจอก่อนจะถึงเวลาการแข่งขันได้มีการจุดธูปขอพรจากรูปภาพหลวงสิงห์ธรรมสาโรที่นำมาตั้งอยู่ข้างจอซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่นายวีรพลให้ความเคารพนับถือโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เริ่มการแข่งขันเมื่อวีรพลออกมาลุ้นใจขาดพ่อแม่เวฟวีรพลวิชุมานักยกน้ำหนักทีมชาติไทยน้ำตาแตกหลังลูกพลิกนรกคว้าเหรียญโอลิมปิกเตรียมเดินสายแก้บนเชื่อบารมีหลวงปู่สิงห์ช่วยซึ่งในท่าแรกท่าสแนชทำเอาทุกคนต้องลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อเนื่องจากคะแนนต่ำกว่าคู่แข่งจนกระทั่งมาในช่วงที่สองท่าคลีนแอนเจิกบรรยากาศคึกคักสุดขีดทำเอาผู้ที่มาร่วมเชียร์นั่งไม่ติดต่างลุกขึ้นลุ้นเนื่องจากวีรพลทำคะแนนดีขึ้นและตีตื้นขึ้นมาจนกระทั่งผลการแข่งขันออกมาวีรพลสามารถทำคะแนนได้เป็นอันดับที่สองและคว้าเหรียญเงินโอลิมปิกมาครองได้ทำเอานายนินและนางจันทราแทบลมจากเพราะดีใจกับผลสำเร็จของลูกชายชาวบ้านและญาติญาติต้องนำยาหอมมาให้สูดดมนายนินและนางจันทรากล่าวทั้งน้ำตาด้วยความดีใจที่ลูกชายได้รับเหรียญเงินโอลิมปิกครั้งนี้ว่าดีใจมากทีแรกเห็นลูกทำไม่ได้มันหลุดไปตนก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่ตอนนี้โล่งใจลูกเก่งมากต่อไปก็จะไปแก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่สัญญาไว้หลายๆที่หมดพ่อและแม่กล่าวต่อว่าตอนนี้สำเร็จแล้วตอนแรกนั้นใจหายเลยอยู่อันดับ9ไม่คิดไม่ฝันว่าจะตามแต้มได้ปกติเขาเป็นคนที่สู้อยู่แล้วขณะที่แม่ไม่กล้าดูตั้งแต่ลูกยกมาทั้งนี้เชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่ช่วยด้วยและขอขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ช่วยส่งกำลังใจเชียร์น้องเวฟด้วยพ่อและแม่กล่าวอีกว่าส่วนการต้อนรับลูกกลับบ้านหลังแข่งเสร็จตั้งใจอยากไปรับที่สนามบินแต่ก็ต้องดูก่อนในขณะที่เลี้ยงต้อนรับนั้นก็อยู่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะดำเนินการอย่างไรต่อไปอ่านข่าววีรพลรับไม่รู้ทุบสถิติเยาวชนโลกเผยมีปัญหาด้านกำลังใจเหรียญคือของขวัญอ่านข่าวภาพชุดปารีสเกมวีรพลวิชุมาคว้าเหรียญเงินยกน้ำหนักโอลิมปิกเกมอ่านข่าวเปิดเงินรางวัลเวฟวีรพลได้รับเท่าไหร่หลังพลิกคว้าเหรียญโอลิมปิกจากนั้นพ่อแม่ของวีพลก็ได้ไปก้มกราบรูปของหลวงปู่สิงห์ที่ตั้งอยู่ข้างจอโปรเจคเตอร์ที่ช่วยให้ลูกชายประสบผลสำเร็จในครั้งนี้อย่างไรก็ตามในวันที่10สิงหาคมนี้ยังเป็นวันเกิดอายุครบ20ปีของวีรพลอีกด้วยไตรภพเป็นใครไม่ใช่ไพ่เอกโกตีไม่น่าเชื่อเคยหลุดคำนี้ต่อยเคลียร์ปมนวัดกลัวอะไรขนาดนั้นบันเทิงวันที่10สิงหาคม2567 16นาฬิกา26นาทีไตรภพเป็นใครไม่ใช่ไพ่เอกโกตีอารามบอยไม่น่าเชื่อเคยหลุดคำนี้ออกไปไอ้นี่แรงมากสมัยก่อนแรงบ้าบ้าแรงโง่โง่แรงอะไรก็ไม่รู้ต่อยเคลียร์ปมนวัดกลัวอะไรขนาดนั้นทั้งที่ไม่เคยว่าเลยในชีวิตโกติอารามบอยเผยคลิปสัมภาษณ์ต่อยไตรภพเปิดใจคุยกับอาต่อยไตรภพ
ไม่น่าเชื่อเคยหลุดพูดคำนี้ออกไปครั้งหนึ่งในชีวิตโกติถามทำไมอาถึงเลือกหนูมาเป็นพิธีกรไตรภพตอบว่ามันผิดพลาดไม่น่าเลยผมมองว่าเขาร่วมงานกับผมได้อย่าลืมนะแรกสุดเราไม่รู้จักกันนะเขาก็เป็นตลกในทีวีผมก็เป็นพิธีกรผมอาจจะดูเหมือนรู้จักคนมากมายแต่ไม่ได้รู้จักทุกคนไอ้นี่เขาก็ไม่ได้รู้จักผมไม่ได้ตลกสายเขาผมตลกรุ่นใหญ่เลยพี่จุ๋งจิ๋งเข็มเล็กสายเชิญยิ้มดอกกระโดนไอ้นี่อยู่ที่ไหนไม่เกี่ยวเลยไอ้นี่มันใช้ได้เว้ยจะเชิญมาร่วมงานผู้ชมที่ไม่เคยฟังเรื่องนี้ไว้เลยผมให้คนของผมเลขาโทรไปหาเขาว่ามาหาหน่อยอาต่อยอยากจะคุยด้วยเขาตอบเลขาผมว่าไงรู้ไหมไตรภพเป็นใครไม่ใช่พ่อเรื่องจริงเขาบอกไม่ใช่พ่อที่เรียกแล้วจะต้องไปถามโกติจริงไหมโกติยอมรับว่าจริงเขาบอกอย่างนี้จริงๆแล้วเลขาไม่ได้บอกเขาน่ารักมากเขาหาโอกาสค่อยๆตะล่อนแล้วเรียกมาความที่มันแรงไอ้นี่แรงมากสมัยก่อนแรงบ้าๆแรงโง่ๆแรงอะไรก็ไม่รู้ก้าวร้าวเหลือเกินมันไม่ได้ก้าวร้าวมันพูดไปอย่างนั้นโต๊ะนั้นมันไม่ได้เป็นหรอกมันปากเสียก็เรียกมาคุยพอคุยเสร็จมันก็ถูกใจผมนะคนนี้มันเป็นผู้ใหญ่จังตอนนั้นเขาก็ไม่รู้จักนวัดด้วยซ้ำโกติเล่าบ้างว่าตอนนั้นดังมากรายการ 2-3 รายการมารายการนี้มาเล็ด1ชั่วโมงอีกรายการก็ต้องรอตอนนั้นดังจริงๆออก3ช่องพร้อมกันเวลาเดียวกันพี่เขาโทรมาหาว่าโกติพี่ต่อยเขาจะขอคิวนะหนูบอกวันไหนครับวันนี้นี้วันนี้หนูติดคือพี่ต่อยอยากได้จริงๆนะมันเหลื่อมกันหน่อยมันติดจริงๆพี่เขารับมอบหมายมาเขาก็บอกเชื่อพี่นะไม่เชื่อให้พี่ต่อยโทรมาก็บอกไม่เป็นไรครับหนูไม่เข้าใจยังไงถ้าหนูไม่ว่างอาต่อยไม่ใช่พ่อหนูครับหนูพูดคำนี้จริงๆต่อยกล่าวว่าคือต่อให้พ่อถ้าไม่ว่างก็คือไม่ว่างตั้งใจจะพูดอย่างนั้นพอสารมันส่งมาเรื่อยๆกลายเป็นว่าอาต่อยไม่ใช่พ่อเรียกมาแล้วไม่ว่างก็คือไม่ว่างรับปากเขาไปแล้วโอ้ยดัดจริตต่อ X ตอนนี้ไล่ยังไงก็ไม่ไปออกไปเลยเบื้องหลังก็อย่างนี้ผมเป็นคนสนุกทาสของผมมันใจดีและให้อภัยโอ้ยตอนคุณนวัดมีปัญหาไม่สบายไปถามใครก็ได้โกติบางคนคิดว่าออกอย่างนั้นพี่ต่อยไม่เอาแน่ๆไม่รอดพรุ่งนี้ออกเลยพรุ่งนี้พี่ต่อยต้องออกมาประกาศแน่นอนเลยว่าออกไปเลยหรืออะไรอย่างนั้นโกติอาต่อยก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็กลับมาอาต่อยกล่าวว่าทุกคนบอกไม่ได้มันต้องประกาศผมเลยบอกว่ารายการผมเลิกได้แต่ให้ผมเอานวัดออกไม่ได้ผมพูดอย่างนี้เลยทั้งบริษัทงงเลยแล้วคนทั้งบริษัทที่ต้องดูแลกับนวัดนี่แลกกันเลยไม่ใช่เรื่องแลกมันเป็นหลักการผมไม่ได้มองว่าเขาผิดมองว่าเขาบ้าเฉยๆช่วงนั้นสำหรับนวัดเป็นคนที่ผมยังไม่เห็นทำอะไรให้ผิดหวังวันนั้นที่มันบ้าของมันไปหรือเป็นอะไรก็ตามทุกวันนี้มันมาถามเจอพี่ต่อยไม่เคยจะอาศักคำพอใจไม่พอใจมันจะทำอะไรก็ต้องไปหาเลขาแล้วไปหาคนข้างนอกหมดเลยแล้วถามพี่ต่อยเป็นไงวันนี้เขาโอเคไหมคือมันกลัวขนาดนั้นทั้งที่ผมไม่เคยเลยในชีวิตไม่เคยจะว่าเขากลัวและเกรงใจเคารพโปรจีนรับพลาดหลายช็อตเชื่อโอลิมปิกทำให้เข้มแข็งขึ้นโปรเหมียวหวังได้มาอีกปารีสเกมวันที่10สิงหาคม2567 23:20 นโปรจีนอัธยาทิติกุลโปรกอล์ฟสาวไทยตีเกิน4โอเวอร์พาในวันสุดท้ายจบในอันดับ18ร่วมด้านประพังกรทวัฒนกิจได้ที่29ร่วมกอล์ฟหญิงโอลิมปิกเกม2024การแข่งขันกอล์ฟหญิงโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่10สิงหาคมเป็นการดวลสวิงในรอบสุดท้ายโดยมีโปรจีนอัธยาทิติกุลและโปรเหมียว
แพตตี้ปพังกรทวัฒนกิจ2นักกอล์ฟหญิงไทยร่วมชิงชัยโดยหลังจบวันที่3อัธยายังมีลุ้นเหรียญด้วยการทำสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์210รั้งอันดับ5เดี่ยวตามหลังผู้นำร่วมเพียง3สโตรกส่วนปพังกรสกอร์รวม1อันเดอร์พาร์215รั้งอันดับ17ร่วมผลปรากฏว่าในวันสุดท้ายอัธยาหลุดฟอร์มตีเกินไปถึง4โอเวอร์พาส่งผลให้มีสกอร์รวม4วัน2อันเดอร์พา286จบอันดับ18ร่วมกับโปรอีก3รายขณะที่ปพังกรตีเกิน3โอเวอร์พาสกอร์รวม4วัน2โอเวอร์พา290จบอันดับ29ร่วมกับโปรอีก5รายหลังจบการแข่งขันอัธยากล่าวว่าก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีมีเรื่องราวดีๆเช่นการได้มาโอลิมปิกเกมครั้งแรกและอยู่ในจุดที่ลุ้นเหรียญได้แต่มันก็มีจุดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเช่นกันเช่นหลายช็อตมีข้อผิดพลาดแต่ก็มองในส่วนที่ดีและจะทำให้ตัวเองพัฒนาต่อไปได้มากกว่ากีฬากอล์ฟมันก็คือการตีลูกกลมๆออกไปในทิศทางที่ไกลมากๆเราไม่สามารถกำหนดอะไรได้บางช็อตคิดว่าตีดีแล้วแต่มันก็ออกมาไม่ดีบางครั้งมันก็ยากที่จะยอมรับได้สุดท้ายทุกอย่างไม่มีอะไรง่ายมันต้องก้าวข้ามให้ได้และเชื่อว่าจะเข้มแข็งขึ้นในอนาคตโปรจีนกล่าวผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องของสภาพร่างกายที่มีอาการบาดเจ็บมาตั้งแต่ช่วงต้นปีจนเพิ่งกลับมาลงเล่นได้ช่วงหลังนั้นโปรจีนกล่าวว่ามันก็ยังไม่ได้สมบูรณ์เต็มร้อยยังมีส่วนที่บาดเจ็บอยู่ตั้งแต่ต้นปีแต่ก็พอเล่นได้โดยในรอบสุดท้ายโปรจีนเสียถึง4โบกี้กับ1ดับเบิลโบกี้ในช่วง9หลุมแรกก่อนจะไล่เซฟพาในช่วง7หลุมสุดท้ายได้เจ้าตัวกล่าวว่าตอนเล่นครึ่งหลังก็ไม่ได้คิดเรื่องเหรียญแล้วแค่สู้ไปให้สุดทางเฉยๆอยากตีให้จบจนถึงหลุม18เท่านั้นเองเมื่อถามถึง4ปีข้างหน้าโปรจีนกล่าวว่ายังบอกไม่ได้แต่จะพยายามทำหน้าที่ในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะ4ปีมันนานไม่รู้ว่าจะมีนักกอล์ฟคนไหนขึ้นมาบ้างฉะนั้นก็ต้องทำในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดหวังว่าจะได้มาโอลิมปิกเกมอีกครั้งและหวังว่าครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ดีให้ครั้งต่อไปด้านโปรเหมียวกล่าวว่าก็รู้สึกว่าเป็นสัปดาห์ที่ตีได้ดีแม้ว่าสนามอาจจะไม่เข้าตาเท่าไหร่ก็พยายามบอกตัวเองว่าค่อยๆไปทีละช็อตต้องใจเย็นมากๆเพราะสนามมันค่อนข้างอึดอัดอย่างไรก็ตามไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองตีแย่ขนาดนั้นโอลิมปิกเกมครั้งที่สองไม่ได้รู้สึกกดดันเลยรู้สึกแค่ว่ามาตีแล้วทำให้ดีที่สุดจริงๆก็มั่นใจรู้สึกว่าตัวเองมีเกมแพลนที่ดีฟอร์มกำลังมาสามารถรับมือกับในสนามได้ดีกว่าปีก่อนแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่สัปดาห์ของหนูปพังกรกล่าวเมื่อถามถึงโอลิมปิกเกมครั้งต่อไปในอีก4ปีข้างหน้าโปรเหมียวกล่าวว่าก็ยังอยากไปจะได้เป็นการเข้าร่วมโอลิมปิกเกม3ครั้งแต่ก็ต้องยอมรับว่ากอล์ฟหญิงมีนักกีฬาไทยรุ่นใหม่ที่มีฝีมือเก่งมากอยู่หลายคนก็คงจะต้องรักษาผลงานของตัวเองไปก่อนและขอให้อีก4ปีข้างหน้าได้ไปลอสแองเจลิส